สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูแปลงปลูกผักแว่นนะครับหลังจากที่เราปลูกได้ประมาณ4วันนะครับจะพามาดูการเปลี่ยนแปลงในแปลงผักแว่นบริเวณที่ผมทดลองปลูกตรงนี้นะครับปลูกไปน่าจะอยู่ที่30มสถึงสีกอนะครับผมเดี๋ยวจะเดินไปดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกอนี้นะครับมาดูนะครับนี่ครับ ดูต้นเขากําลังเริ่มแตกกอครับแตกยอดนะครับเห็นไหมครับแตกเดินมาแล้วครับผมนี่ครับกาลังแตกยอดอ่อนนะครับแตกใบเห็นไหมครับดูครับกาลังสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้ดูนะครับจับให้ดูยอดนะครับว่าเขาไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้กําลังรากเขากําลังลงดินนะครับ ลากเขากําลังลงดินนะครับจะจับยอดออกยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวกระทบกระเทือนนะครับแต่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเนาะนี่นี่เนี่ยดูต้นนี้นะครับนี่ครับยอดเขานะครับเห็นยอดไหมครับกําลังจะแทงยอดนะครับกําลังจะแทงยอดนะครับตัวนี้ก็เห็นนะครับเห็นยอดไหมครับเนี่ยใกล้ๆครับเขากําลังจะแทงยอดครับยอดอ่อนนะครับกอนนี้ก็หลายยอดเลยครับท่านผู้ชมนะครับ ใบอ่อนใบอ่อนพวกนี้คือยอดนะครับผมเขากาลังจะแทงออกนะครับตัวนี้นะครับก็อีกประมาณ 1- 2วันนะครับผมก็จะปล่อยน้ําให้มันสูงขึ้นกว่านี้นะครับเราจะกระตุ้นให้เขาแตกยอดให้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือรออีกนิดหนึ่งครับให้กระตั้งตัวได้นิดหนึ่งนะครับเราก็จะปล่อยน้ํานะครับปล่อยน้ําให้เกือบท่วมๆนี้นะครับผักแว่นนะครับเราต้องเล่นน้ํานะครับต้องเล่นน้ํานะครับ พื้นที่นะครับพยายามอย่าเหยียบแบบนี้นะถ้าเหยียบเราพยายามทําให้เรียบคืนครับเพราะเขาจะต้องเดินแบบพื้นที่ราบนะครับเขาจะเดินแบบพื้นที่ราบนะครับสำหรับยอดผักแว่นนะครับนั้นก็เดินบ่อยก็ไม่ดีครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับกับแปลงปลูกผักแว่นนะครับผ่านไปสีวันนะครับปลูกแบบง่ายๆนะครับไม่ลองก็ไม่รู้ครับ ก็ต้องทดลองปลูกดูนะครับผมตรงนี้เราก็จะลงผักอีออมนะครับผมอีออมนะครับผักขยะงครับผมเก็บไว้ปลูกนะครับของตัวเองด้วยไว้ใช้ของตัวเองก่อนนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับกับแปลงปลูกผักแว่นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพามาดูก่อนอนี้ครับ มาดูกอนี้นะครับอันนี้ก็กาลังเดินยอดกลังเดินเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตอนนี้รากนะครับลงดินเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นยอดที่กําลังแตกมาครับนี่ครับอันนี้คือกําลังจะแทงยอดนะครับอันนี้มียอดน้อยๆครับอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเห็นยอดนี่ครับนี่ครับยอดครับกำลังจะแทงออกมาครับผม กำลังจะเดินออกมาครับก็ยอดน่าจะเยอะครับเนี่ยเดี๋ยวยกขึ้นให้ดูครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นยอดนะครับยอดกําลังเดินครับผมอีกประมาณสองสามวันก็จะน่าจะเก็บได้ครับสองสามสี่วันครับผมขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับของแต่ละคนครับดูอันนี้ครับยอดมาแล้วครับผมนี่ฮะยอดออกมาแล้วประมาณยี่สิบเซนนะครับ นี่ครับยอดเดินมาแล้วนะครับขณะนี้ก็อีกวันหนึ่งก็สามารถที่จะเก็บได้นะครับตัวนี้ครับยอดเดินมาแล้วครับนี่นนี้ก็ยาวมันนะครับมัน7-8เซนแล้วครับผมสองสามนิ้วนะครับเริ่มยาวแล้วครับผมก็ปลูกไปด้วยทดลองไปด้วยครับเรียนรู้ไปด้วยนะครับปลูกทดลองเรียนรู้นะครับจะแปลงปลูกผักแว่นนะครับ ทำบนแปลงนาข้าวนะครับเราก็จะทำเป็นคนาครับท่านผู้ชมครับทำเป็นคนานครับเดี๋ยวดูด้านนี้นะครับนี่ครับเราปั้นเป็นคนานครับแปลงตัวนี้นะครับก็จะปกติจะปลูกข้าวนะครับแต่ปีนี้คือจะปลูกหญ้าไว้วัวกินนะครับเพราะว่าข้าวมันไม่มีราคาครับกับการที่เราเลี้ยงวัวะไรตัวนะครับ ก็เลยทําการปลูกหญ้าไปเลยนครับอย่าน้อยเราก็มีหญ้าห้วัวกินทําไม่ต้องไปเกี่ยวให้ลําบากนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับกับแปลงทดลองน้อยๆนะครับผมจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรก็รอติดตามชมตอนต่อไปนะครับมาดูก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนน้อยๆครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับนี่ครับยอดนะครับยอดเริ่มมาแล้วนะครับเห็นไหมครับกำลังทอดยาวนะครับ นี่ครับพวกนี้ก็คือยอดหมดนะครับกลางจะเลื้อยนะครับเตรียมตัวจะเลื้อยนะครับเห็นไหมครับเตรียมตัวจะเลื้อยนะครับนี่ครับผมก็สลับใครที่เคยปลูกผักแว่นนะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับผมว่าเป็นไงบ้างครับผมประสบผลนํำเร็จดหรือยังไงบ้างต้องมีการดูอลยังไงบ้างครับก็ติชมเข้ามาได้นะครับเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็เอามาให้ท่านผู้ชมชมเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ